السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ومن شر الطاعون والوباء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمين يا رب العالمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานบรรดาคณะครูสถาบันนิอามะตุลอิสลามบรรดาท่านผู้ปกครองบรรดาท่านพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนการศึกษาของสถาบันถือเป็นการปฏิบัติตามดำรัสของพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่ทรงใช้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและการตั้งมั่นการสังวรตนต่อ Allah Subhanahu wa Taalaท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเมื่อสังคมเหลวไหลจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยศาสนานะหรือว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยศาสนาอย่างไรอันนี้ก็คือหัวข้อนี้เขาก็ตั้งให้ผมนะผมไม่ได้ตั้งเองสังคมคืออะไรสังคมเนี่ยรากศัพท์มันก็จะผูกพันกับคำว่าสังฆะนะสังฆะแปลว่าความคล้องอยู่การติดอยู่เพราะคนเรานั่นจะมีความเกี่ยวข้องกันมนุษย์นั้นมีลักษณะที่นักมนุษยวิทยาบอกว่าเป็นสัตว์สังคมก็คือจะต้องมีความคล้องแวะกันเกี่ยวเนื่องกันเมื่อมนุษย์นั้นมีลักษณะดังกล่าวแล้วเกิดการรวมตัวกันจึงเรียกมนุษย์ที่มีการรวมตัวกันนั้นว่าสังคมสังคมก็คือคนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกันนี่คือความหมายของคำว่าสังคมคนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกันแน่นอนในสังคมนั้นจะต้องมีสมาชิกที่มีการรวมตัวกันขึ้นและในหมู่สมาชิกนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
อาจจะมีความสัมพันธ์ในเชิงญาติโกโหติกาเป็นญาติกันอาจจะมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นคนเชื้อชาติภาษาเดียวกันอาจจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในฐานะความเป็นศาสนิกชนร่วมกันเมื่อคนหมู่มากมารวมตัวกันก็จำเป็นจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ในแต่ละสังคมก็จะมีอัตลักษณ์คือความเป็นตัวตนของสังคมนั้นๆและอัตลักษณ์ดังกล่าวก็จะเป็นที่มาของระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีการวางกันไว้ในสังคมของชนเผ่าก็จะมีเรื่องของการถือผีในสังคมที่มีการพัฒนาเป็นอารยะแล้วและผูกพันความเชื่อในเรื่องหลักการของศาสนาก็จะมีกฎเกณฑ์ทางศาสนาเข้ามาหรือแม้กระทั่งประเพณีนิยมค่านิยมทั้งหลายคำนบธรรมเนียมก็จะมาจากหลักคำสอนความเชื่อของผู้คนในสังคมนั้นบางก็มาจากศาสนาบางก็มาจากลัทธิความเชื่อนะอย่างคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีลัทธิความเชื่อแบบขงจื้อนะคนเกาหลีก็รับอิทธิพลของลัทธิขงจื้อนะถ้าจะมีในเชิงศาสนาก็จะเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานอย่างนี้เป็นต้นในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็คือลัทธิชินโตนะลัทธิชินโตนี่ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในเกาะญี่ปุ่นทีนี้สังคมมุสลิมก็เป็นส่วนหนึ่งจากสังคมใหญ่วันนี้ตั้งไว้กว้างๆว่าเมื่อสังคมเหลวไหลไม่ได้พูดว่าสังคมมุสลิมอย่างเดียวเพราะอย่างน้อยเนี่ยเมื่อสมาชิกในแต่ละสังคมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันสมาชิกของสังคมหนึ่งกับสมาชิกอีกสังคมหนึ่งก็มีลักษณะเช่นนั้นแหละคือมันจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะยิ่งในลักษณะที่เป็นพหุสังคมคำว่าพหุก็คือมีความมากนะมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยสังคมมุสลิมเราก็จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นพหุสังคมน้อยที่จะมีมุสลิมล้วนๆเพราะว่าสภาพของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสังคมหนึ่งจะปิดตัวอยู่เช่นนั้นเหมือนชนเผ่าในเกาะแถบทะเลอันดามันนะที่แม้กระทั่งประเทศอินเดียยังไม่กล้าส่งทหารลงไปเนี่ยนะคณะราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเฉียดเข้าไปที่เกาะที่ว่าเนี่ยนะอยู่ในทะเลอันดามันอยู่ใกล้กับพม่าแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียเป็นสังคมปิดอย่างนั้นก็ไม่มีความอารยะเกิดขึ้นนะแต่ว่าในสังคมโลกโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะเปิดและเป็นการผสมผสานปนเปกันไปหมดจะกลืนกินกันบ้างนะใครที่มีวัฒนธรรมที่แข็งกว่าก็อาจจะกลืนกินในส่วนที่มีวัฒนธรรมที่อ่อนกว่ามีการถ่ายทอดมีการแลกเปลี่ยนกันเหลวไหลไอ้คำว่าเหลวไหลเนี่ยแปลว่ามันไม่เข้มแข็งไม่จริงจังเช่นทำตัวเหลวไหลหรือเชื่อในเรื่องที่เหลวไหลก็แปลว่าเรื่องที่มันไม่จริงจังบางทีก็เป็นนิทานเป็นนิยายปรัมปราเป็นเรื่องของการเล่าสืบต่อกันมานะเป็นเรื่องเหลวไหลในภาษาอาหรับเรียกว่าคูรอฟะเรื่องคูรอฟะนะคำว่าคุรอฟะก็คือมันเป็นเรื่องของการเล่าโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการสังเคราะ
ม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นเรื่องที่จริงจังอันใดนะเราก็จะเห็นว่าเมื่อสังคมเหลวไหลเนี่ยมันอธิบายได้เยอะแยะว่าเหลวไหลในด้านไหนไม่เอาจริงเอาจังในด้านไหนเหลวไหลในด้านอัตลักษณ์คือความเป็นตัวตนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแหละก็เรียกว่าไม่มีความเข้มแข็งเข้มข้นในการที่จะรักษาความเป็นตัวตนเอาไว้ท้ายที่สุดก็จะถูกกลืนไปไอ้การกลืนก็จะมีหลายลักษณะเช่นคนที่อยู่ในสังคมนั้นไม่รู้จักตัวตนของตัวไม่รู้ว่าตัวเนี่ยเป็นใครมีรากเหง้ามาอย่างไรเมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเนี่ยเป็นใครมีรากเหง้ามาอย่างไรมีภูมิหลังอย่างไรท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนไม่มีรากที่มันเป็นตัวยึดโยงนะความมั่นคงเอาไว้มันก็สามารถในการที่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้หลงลืมรากเหง้าของตัวเองความเหลวไหลมักจะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเผลอเรอเพราะไม่จริงจังไม่เข้มข้นบุคคลนั้นเผลอเรอหลงลืมก็จะตามมาเหลวไหลหลงลืมเหลวไหลเลอะเลือนบางคนก็เกิดความเลอะเลือนไม่ชัดเจนขึ้นเลอะเทอะไปหมดถ้าจะพูดในแง่ของศาสนาหรือวิถีชีวิตก็อาจจะเกิดการผสมผสานไปรับเอามาโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเห็นก็ทำเราก็ทำกันไปนะซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของตนคือผู้คนทั้งหลายในสังคมเนี่ยเวลาไม่เอาจริงเอาจังโดยเฉพาะหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความหย่อนยานเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นที่เราเรียกว่าเลอะเทอะนะในยุคก่อนเนี่ยในยุคก่อนมุสลิมเราบางทีก็ไม่ได้เคร่งครัดอันใดเราไม่ได้เคร่งครัดอันใดในการจะไปรับเอาบางเรื่องบางราวที่มันเป็นวิถีของผู้คนในศาสนาอื่นนะบางทีก็ไปร่วมกับเขาหลายๆสถานที่เนี่ยบางทีก็ไปร่วมกับเขานะขั้นต่อมาเมื่อเรียนรู้มากขึ้นมีความจริงจังเข้มข้นมากขึ้นก็รู้แล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรร่วมได้อะไรร่วมไม่ได้มันก็จะมีการแยกแยะกันชัดเจนขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีก็ไปบางจังหวัดเนี่ยนะถามว่าจะไปไหนถามผู้ใหญ่จะไปไหนผู้ใหญ่จะไปไหนไปงานวัดไปทำไรนี่บันเบือไปยกช่อฟ้าใบราคาเอาบารักัดสักน้อยไปเอาบารักัดยกช่อฟ้าใบราคาผู้ใหญ่เนี่ยแขกเราไอ้นี่มันก็ปนปนกันนะสิใช่ไหมเวลาก็ชักพระแห่ชักพระกันไอ้นี่ก็ไปร่วมกับเขาด้วยไปชักพระกับเขาด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ปนปนกันไปก็มันก็จะดูเลอะนะมันก็จะเลอะเนื่องจากความเหลวไหลนั่นแหละไม่เอารู้เอาชี้ในการเรียนรู้หลักการของศาสนาให้เข้มข้นว่าอะไรคือหลักคำสอนของศาสนาเราอะไรคือหลักปฏิบัติของศาสนาเราและอะไรที่เป็นขอบเขตในการที่จะกันเราเอาไว้ไม่ให้ล้ำเส้นหรือออกนอกกรอบมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุเอาไว้จากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายะตีอามุนอิลลาวัลละซีบะอ์ดะฮูชัรรุนมินฮูฮัตตาตัลกาวร็อบบะกุมรอวาฮุลบุคอรีปีหนึ่งจะไม่มาปีหนึ่งจะไม่มายกเว้นว่า
ปีซึ่งอยู่ถัดไปหรือปีหลังจากนั้นย่อมแย่กว่าปีที่มาตราบจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายได้พบพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านเขาบอกนี่เป็นวัสฟุนอักลาบีหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านพ้นปีเก่าผ่านพ้นไปปีใหม่มาถึงเขาบอกว่าไอ้ปีถัดๆไปแหละมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่นะจิวาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันยิ่งห่างไกลจากยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคที่รอซูลุลลอฮ์ได้ประกาศว่าไครุลกุรูนกอรนีซุมมัลละซีนยะลูนะฮุมซุมมัลละซีนยะลูนะฮุมศตวรรษนี่ก็คือ100ปีถ้าทศวรรษนี่10ปีคนช่วงอายุไข1เจเนเรชันก็ตีว่า100ปีที่ดีที่สุดก็คือคนที่ร่วมสมัยกับข้าพเจ้าเนี่ยกับข้าพเจ้าก็คือยุคของบรรดาซอฮาบะห์นะยุคของรอซูลุลลอฮ์ที่อยู่ร่วมกับซอฮาบะห์สาบัดบางท่านนี่มีอายุมากกว่า100ปีท่านไปเสียชีวิตเนี่ยแต่เขาโดยถัวเฉลี่ยเอาส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในประมาณ100ปีถัดจากนั้นก็คือผู้ที่อยู่ถัดมาถัดจากนั้นก็คือผู้ที่อยู่ถัดมาก็คืออีก3รุ่นนะหรือ2รุ่นรวมเป็น300ปีเมื่อยิ่งห่างจากยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นไคโรลกุรุนมันก็จะมีบางอย่างที่แย่กว่าสมัยนั้นนะแต่ก็ไม่เสมอไปราชการอธิบายว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสถานที่หรือว่าเป็นเรื่องของเวลาบางก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของเวลาซึ่งก็ไม่จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าบางสถานที่ในบางเวลาคนในยุคหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนยุคหลังอาจจะดีกว่าคนในยุคก่อนก็ได้เช่นถ้าเทียบต้นราชวงศ์อัลอุมาวียะซึ่งอยู่หลังยุคอัลคิลาฟะอัรราชิดะหลังยุคบรรดาอัลคุลาฟะอัรราชิดีนทั้ง4ท่านช่วงต้นๆของอัลอุมาวียะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่พอมาถึงสมัยของท่านอุมารอิบนุอับดุลอาซีซรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นคามิซุลคุลาฟะเป็นคอลีฟะคนที่5ตามที่อัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าคอลีฟะน่ะมันรู้ๆกันน่ะ4คนอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีคนที่5ก็คือท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซซึ่งเป็นหลานตาของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันเป็นคอลีฟะในราชวงศ์อัลอุมาวียะเป็นยุคที่มีความประเสริฐเป็นยุคที่ความยุติธรรมนั้นแผ่ไพศาลผู้คนอยู่ดีกินดีจนกระทั่งว่าบัญชีรายชื่อของคนที่มีสิทธิ์รับสกาตไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการจ่ายเบี้ยหวัดให้แก่คนเหล่านั้นไม่มีการจ่ายสกาตให้กับคนเหล่านั้นจนกระทั่งนะเจ้ากรมบัญชีซะกาตเนี่ยถูกเรียกตัวไปสอบถามว่าทำไมมีการเบิกจ่ายซะกาตออกไปแกก็ให้การว่าเนื่องจากผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีนั้นพ้นสภาพของผู้มีสิทธิ์รับซะกาตแล้วยุคนั้นเนี่ยมันยุคดีหรือจะบูรเรืองเมืองเนี่ยบางสมัยมันก็ดีบางสมัยมันก็ไม่ดีอย่างเช่นนครมาดีนะนะในยุคสมัยหนึ่งก็อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางทางวิชาการแต่นานๆไปผู้คนทั้งหลายมีการอพยพออกจากนครมาดีนะมีการเคลื่อนย้ายกันไปซึ่งก็ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์น่ะพูดไว้ก่อนแล้วนะว่าคนเนี่ยจะทยอยกันออกจากนครมาดีนะซึ่งจะพวกเขารู้เนี่ยพวกเขาจะไม่ออกไปท้ายที่สุดปรากฏว่าคนที่เป็นลูกหลานคนในตระกูลอัลอันซอรที่เป็นอันซอรีนี่ไปอยู่เมืองบันดาร์อับบาสในอิหร่านบ้างไปอยู่ในอินเดียบ้างไปอยู่ในอียิปต์หรือแอฟริกาเหนือบ้างไปอยู่แคว้นชามบ้าง
ออกไปจากนครมาดีนะนะนครดามัสกัสบางยุคบางสมัยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในบางยุคบางสมัยก็มีความตกต่ำนครแบกแดดบางยุคบางสมัยถนนทุกสายมุ่งสู่คองเขาเรียกว่าเขาบอกถ้าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนะในยุคที่อิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่นครแบกแดดในยุคคอลีฟะสุดท้ายมุสตาฟิมบิลลาห์นี่ถูกโฮลาโกซึ่งเป็นหลานของเจงกิสข่านนำกองทัพมองโกลนี่เข้าโจมตีและหลังจากนั้นแบกแดดก็ไม่ได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความเหลวไหลเนี่ยมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมเรื่องของคนนะพี่น้องนะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของคนไอ้ที่ว่าเหลวไหลไอ้ที่ว่าเสื่อมไอ้ที่ว่าไม่ได้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสังคมแต่มันเป็นตัวสมาชิกในสังคมก็คือจำนวนคนที่อยู่ในสังคมนั้นเหลวไหลนะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะเห็นว่ายิ่งใกล้กับวันกิยามัตเนี่ยไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนะแต่ก็ไม่เสมอไปเขาว่าถือว่าเป็นวัสฟุนอักลาบียุนก็คือโดยส่วนใหญ่อะลาซาบิลิตักลีบกล่าวว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันอยู่ที่เราว่าเราจะมองว่ามันเหลวไหลยังไงอ่ะถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคก่อนเอาย้อนกลับไป 30-40 ปีที่แล้วงานโรงเรียนเนี่ยจัดอะไรลองว่านี่ไม่มีหรอกจัดบรรยายเนี่ยไม่มีเชื่อหัวไอ้เรื่องดินะจะหาตัวครูสอนกันเนี่ยต้องพายเรือไปฟังแกสอนนะอาจารย์เชียบุดดินคุรุสวัสดิ์อาจารย์เชียบุดดินคุรุสวัสดิ์รอฮิมะฮุลลอฮ์สอนอยู่ที่หัวป่านะคนต้องพายเรือกันไปจากบ้านป่าเนี่ยพายเรือกันไปมีเรืออีมาดใหญ่เอาฟังนะลงไปปูแล้วก็นอนฟังอยู่ริมคลองนะคนบรรพาจะเรียนหนังสือมาไซลาสักเล่มหนึ่งเนี่ยมาไซลันมุบตะดีเนี่ยสามหนังสือใหญ่ขนาดไหนเล่มไม่ได้ใหญ่เลยแล้วใครมาสอนล่ะคูมูรอดมุกตารีรอฮิมฮุลลอฮ์คูมูรอดต้องมาลงคลองตันแล้วก็พายเรือมาพายเรือมามาบ้านป่านะเข้าคลองสแกแล้วก็ไปทะลุสุราบรรพามาสอนเพราะนั้นตัวครูบรรยายเนี่ยหาได้ยากคนอาเลมเนี่ยก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ตามจุดต่างๆนะที่เป็นที่เกิดของปะเนาะสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหเกือบทุกกำปงคนอาเลมเดินกันไหลชนกันนักเรียนนอกเยอะแยะด็อกเตอร์บารณากตยวะเห็นไหมคนเรียนปะเนาะกันเยอะแยะเมื่อก่อนเนี่ยก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้เยอะกว่าอ้าวคิดดูงานสุราจัดไรงานแต่งงานจัดไรลำตัดเด็ดีแกมีตีลำตัดกับตีรมนากันฉันเนี่ยเด็กๆไปดูลำตัดใช่ป่ะตีลำตัดตัดตีลำตัดมีอะไรอีกเนเสบงานโรงเรียนสอนกุรอานฟาตูอีนี่แหละมีเนเสบยาเนเสบบิลลาเนี่ยร้องกันนะลิเกเรียบก็เซอร์อะไรนี่ไม่มีหรอกลิเกลงรูอะไรนี่ไปเอาเข้ามาบ้านเรามีที่ไหนหรือบ้านเราลิเกเรียบใช่หรือเปล่าของเราที่ไหนหรือมาลายูบ้านเราก็ไม่ได้เล่นลิเกฮูรูนะไอ้พวกเราก็เอามาทำกันไม่ใช่บ้านเราลิเกเรียบอ่านซอลาวาตอ่านมุลูดอ่านอะไรก็ว่ากันไปไอ้กอมเด็กเนี่ยก็มีนะไกวเปแล้วก็กอมเด็กเนี่ยบางทีก็เอามาขึ้นเวทีกันก็มีแล้วก็ที่นี่แน่คือหนังกลางแปลงชัวร์เลยหนังกลางแปลงใช่ไหมคนละเต็มเลยเหลือเดี๋ยวนี้แหละมีไหมไม่มีอ่ะแล้วตกลงอันไหนมันดีกันล่ะมันก็ในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีมันก็ปนกันไปนะเอาคนรุ่นนี้ฟังแปลกันเยอะ
ฟังกันได้24ชั่วโมงคนรุ่นก่อนนี่จะหาครูไปเรียนกันสักเล่มนึงนะอัลลอฮ์นะให้ได้หนังสือฟารุกุนนันสักเล่มนึงเนี่ยนะก็สุดยอดแล้วมาซะอีลาสักเล่มนึงเนี่ยก็สุดยอดว่าใครเรียนปะเนาะที่ว่าสูงกว่านั้นเออได้วิชาอุลาฟรอได้มัตลูนบัดรัยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แพร่หลายอย่างในปัจจุบันนี้แต่กันนั้นเราก็จะเห็นว่าคนในรุ่นก่อนดีกว่าคนรุ่นเราอีกในหลายๆด้านเราจะรู้ด้านไหนอะไอเรื่องเลวไหลของเขาน่ะไม่เลวหรอกนะถึงแม้เขาจะเรียนน้อยแต่เขาเข่งครับคนผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยจะกินไก่น่ะเขาเลี้ยงนะนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนายกในฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเขาเชือดไก่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชือดไก่กินแต่คนรุ่นนี้แหละจาก KFC มีคุมหัวกูกินแหละที่ไม่ได้สนด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาเชือดเองใช่ไหมของที่ว่าเอามาประกอบอาหารกระปูกอยู่ข้างครัวข้างบ้านแต่ทุนบ้านนี่แหละหาเท่าๆนั้นน่ะออร์แกนิกของแท้ๆเลยใช่ไหมไม่ได้มียาฆ่าศัตรูพืชอะไรไม่มีนั่นแหละยาฆ่าแมลงอะไรแต่ไม่มีดีไหมไอเดี๋ยวนี้โอ้โหสารพัดสารเพที่กินกันตะกะข้าวเลยทีเดียวเพราะข้าวกับสารไอตัวคัดขาวนะไปก็ไอ้น้ำตาลไปก็ไอตัวเร่งกินเนื้อกินปลาตัวเร่งสีเร่งอะไรจ้าอะไรโอ้โหคนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยเป็นโรคไอโดยเฉพาะไอโรคมะเร็งเนี่ยไม่ค่อยเจอไอเบาหวานอะไรจ้าอะไรก็ออกกำลังกันคนสมัยก่อนเหมาะฉันท้อง 7-8 เดือนแล้วยังออกหน้ายังออกนะมะฉันน่ะมะฉันน่ะลูก13คนฮะ13คนน่ะฟันยังดีอยู่เลยนะไม่ใช่ว่ามีลูกเยอะแล้วฟันมันจะแย่ไม่ใช่เออเพราะนั้นเนี่ยมันจะเอาแง่ไหนกันล่ะถ้าเรามองดูมันก็ต้องไล่เป็นเรื่องไปแล้วก็เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวจับเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้แก้ไขกันด้วยกับเรื่องศาสนาเขาก็ไปใช้ทฤษฎีอะไรจะทฤษฎีอะไรก็ว่ากันไปเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมันก่อนที่เราจะนำเอาหลักการของศาสนามาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหน้าที่คนในสังคมหนึ่งอาจจะมีทั้งคนซอและคนตอและแปลว่าคนดีและคนไม่ดีซอและคนดีคนตอและคนไม่ดีคนตอแหลคนซอแลดมีเยอะในสังคมหนึ่งนะมันก็ดีแต่ว่าให้ดีกว่านั่นก็คือต้องมีมุสลิมซอแลดแปลว่าดีด้วยกับตัวเขาน่ะดีแต่มันจะต้องขยายไปสู่คนอื่นด้วยการพัฒนาปรับปรุงคนอื่นให้ดีด้วยเรียกว่ามุสลิมอันนี้แหละสำคัญในสังคมเนี่ยหาคนซอแล้วเนี่ยอาจจะหาได้ง่ายแต่หามุสลิมคือคนที่จะเป็นนักปฏิรูปนักเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยหายากยากยากนะหาคนซอแล้วคนละหมาดสุราคนละหมาดก็สุราไม่ยุ่งก็ใครเดินละหมาดสุรานี่คนซอแล้วหาได้ไหมพอได้ตอนนี้ยังมีนะแต่ถ้าหามุสลิมก็คือคนที่พัฒนาปรับปรุงหรือว่าคนที่ทำให้มันดีขึ้นอันนี้ลองหาดูที่ทุกวันนี้ลองหาที่ใครเป็นมุสลิมในบ้านเราลองว่านี่ไอ้มุจัดดิดเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกระดับพวกเราเนี่ยคงไม่ถึงขั้นแต่ถามว่ามุสลิมคือคนที่พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะมีสักกี่คนลองไล่นับนิ้วดูสิเนี่ยในสังคมเนี่ยมีไหมเพราะนั้นที่เขาต้องการก็ต้องการมุสลิมนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือไอ้ความเหลวไหลความเสื่อมหรืออะไรต่างๆนานาที่เป็นปัญหาของสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนเรื่องพฤติกรรมของคนเมื่อความเหลวไหลหรือความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นในสังคมหนึ่งนั่นจึงเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนั้น
การจะแก้ไขปรับปรุงก็ต้องมุ่งไปที่พฤติกรรมของคนในแต่ละสังคมพฤติกรรมมันเป็นแบบไหนถ้าว่าเป็นคนขี้ช่อคดในข้องอในกระดูกหมายก็ว่าไงไม่ซื่อสัตย์ชังกิโลก็โกงกิโลเห็นไหมเวลาจะเอาจากคนทั้งหลายเอาเต็มที่แต่เวลาให้เขาให้ยังขาดอัลลอฮ์ส่งนบีชูเอฟไปยังเมืองมัดยันเพราะคนเมืองมัดยันมีนิสัยอย่างนั้นมีพฤติกรรมอย่างนั้นคำเรียกร้องของนบีชูเอฟจึงเป็นพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องว่าให้มีความยุติธรรมในการตวงช่างวัดนะอย่ายักยอกช่อโฉนผู้คนทั้งหลายมันก็ต้องดูว่าในสังคมนั้นปัญหามันคืออะไรก็ไปแก้เรื่องตรงนั้นนะถ้าคนในสังคมนั้นมีความคลาดเคลื่อนเลอะเทอะในเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่ออ่อนแอในเรื่องของอีมานผสมปนเปมีเรื่องชิรงชิริกเข้ามาเห็นไหมมันมีไหมล่ะก็ในสังคมบางสังคมที่มีการเปลี่ยนถ่ายกันระหว่างศาสนาเดิมเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเดิมเป็นพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เป็นพราหมณ์พุทธแบบมหายานนะสร้างเจดีย์บุโดบุโธขึ้นบุโดบุโธอยู่ที่ชวากลางราชวงศ์ไสเลนอาณาจักรมัชปาหิตนะเป็นฮินดูพราหมณ์แต่ว่าเป็นมลายูนะที่ว่าเนี่ยศรีวิชัยเป็นมหายานนิกายเจเตียวาสศรีวิชัยพอศาสนาอิสลามเข้ามามันก็มีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนมันจะไปเปลี่ยนหมดเนี่ยเหมือนกับไอ้คนไปเขียนหนังสือเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าเวลาปัตตานีเปลี่ยนจากโกตามหาลิไกพยาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาเข้ารับอิสลามแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนปัตตานีหมดไอ้พิธีกรรมอะไรต่างๆที่มันจะตกทอดมาในราชสำนักที่มันเป็นพิธีพราหมณ์นี่มันก็ไม่เหลือเลยมันไม่ใช่นะพี่น้องนะมันมีมันแอพพลายใหม่กระทั่งยันนาซิมัตก็เปลี่ยนจากเดิมที่เขียนตัวอักขระภาษาครินนะเดวานกรีกลายเป็นภาษาสันสกฤตจากภาษาสันสกฤตก็ทีนี้เขียนเป็นยาวีเลยนะใช้ฮุรุฟอับจัดียะและอับจัดฮาวาสฮูตีกะลิมันซาฟัดก็รอชัดดะคอดดอดเกนไอตัวนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งไอตัวนี้มีค่าเท่ากับสองตัวนี้มีหลักสิบหลักยี่สิบไล่ไปหนึ่งร้อยหนึ่งพันเอามาทำอาซิมัตก็เปลี่ยนจากที่เดิมมันเป็นภาษาสันสกฤตนโมพุทธายะกลายไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่มันก็ยังมีร่องรอยของเก่าอยู่ไอตัวกรุด้าก็ยังรับกันอยู่กรุด้ารู้จักไหมกรุด้าครุฑก็อ่านเห็นเป็นภาษาไทยดิครุฑกรุด้าครุฑไอ้ครุฑสายการบินการูด้าของอินโดนีเซียนั่นน่ะครุฑปกรับของอินเดียมาเต็มๆตกลงครุฑยังอยู่มั้ยครุฑยังอยู่เว้ยเห็นมั้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการเรียกร้องปรับปรุงกันในเรื่องสิ่งเหล่านี้บางทียังมีเชื่อไปดูหนังสือปริไซบากีสักเลียนกันลัฟอะตาวซิมปูลันอีมานอะตัสมัซฮับซะลาฟของท่านเชคอับดุลกอดิรมันดิลีรอฮิมุลลอฮ์ในช่วงมุกัดดิมะห์เนี่ยว่าบุคคลใดก็จะเขียนว่าเนี่ยบารังเสียพอมีอติกอดกันอาการมันบริบกัสสวะทุยังไลน์ daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka tiada syak pada kufurnya ก็เขียนว่าบุคคลใดก็ตามไปอติกอดเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจาก Allah subhanahu wa ta'ala มันบริบกัสมันให้ผลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยาอิทูมันบริมาตรัตอาเจ้ามันบริมนาฟาตมันให้คุณให้โทษนะทำให้เป็นให้ตายได้ทำให้หายได้ใครไปเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมากาเทียเดี๋ยวชักไปกูฟอร์งามไม่ต้องสงสัยในการกูฟอร์ของคนคนนั้นเสร็จแล้วเช็คก็เด็กเขียนเรื่องอะไรใครที่ออกเรือไปนะแล้วเอติกอดว่าถ้าไม่ดีจามูจามูนี่แปลว่าเส้นไหวไม่เส้นไหวให้กับผีพรายนะปีละเซตนายปีลาเซตก็คือปีศาจ
นะหันตูแล้วหันตูแล้วก็คือผีทะเลผีพรายนะผีมันก็จะหลอกออกไปหาปลาไม่ได้แล้วเขาว่าไงสฟาร์ตียังดิมาเกียนอีตูมันก็เหมือนกันนั่นแหละฮุกมเดียวกันมากาเตียเดซักปะตะกูฟอร์เนียแล้วถามว่าบ้านเรามีไหมมีจังหวัดอะไรแหละแถวอันดามันไปดูพี่น้องมุสลิมเราเวลาจะออกเรือจะออกเรือเนี่ยต้องไปถวายปลัดคิกให้กับแม่ย่านางก่อนอยู่ที่ถ้ำเนี่ยเห็นไหมไอเนี่ยเวลามันมีปัญหาอย่างนี้มันเหลวไหลกันอย่างนี้มันก็ต้องแก้ไขกันตรงนี้เรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์ก็ต้องแก้ไขเหมือนกับที่บรรดาเนบีทั้งหลายบรรดารอซูลทั้งหลายถูกส่งมาเนี่ยจะเกิดมันมีชีริกเกิดขึ้นสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเห็นไหมก่อนนบีนูฮ์เนี่ยจะประกาศศาสนาเนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยกำลังเข้าสู่ชีริกซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่ยุคนบีอาดัมถึงนบีนูฮ์เนี่ยมีคนอยู่บนศาสนาเดียวกันต่อเมื่อคนสำคัญ5คนที่เป็นเบญจภาคีเนี่ย5คนมีวัดสุวะยะกูสยะอุกนัสถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยออกชื่อว่า5คนนี่เป็นคนซอแลอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานเอาไว้เหตุของการชีริกเกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกนี่เกิดไงมีคนซอแลคนดีอยู่5คนชื่อวัดสุวะยะกูสยะอุกและก็นัสคนเหล่านี้เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์มีความโปรดปรานเป็นเอาเลียอัลลอฮ์มีลูกศิษย์ลูกหาต่อมาก็ล้มหายตายจากอัลลอฮ์จะเก็บความรู้เก็บด้วยการได้ปลิดวิญญาณของผู้รู้คนอาเลมหรือคนวะลีอัลลอฮ์5คนนี่อัลลอฮ์เก็บชีวิตไปความรู้มันก็จะเริ่มมีปัญหาแหละไอ้ลูกศิษย์ก็คิดถึงครูชัยฏอนมันก็จำแรงร่างมามันก็เสนอแผนการให้มันก็บอกเอางี้สิครูเราเนี่ยเขาทำอิบาดัตตรงไหนเป็นประจำเขาชอบประจำอยู่ตรงไหนเราก็ไปทำตะนอเอาไว้ทำทันดอทำตะนอเอาไว้ไปปักเสาเอาไว้ให้รู้ว่าตรงเนี้ยท่านวัดเนี่ยท่านนางยะติกาเป็นประจำท่านสุวะนี่นะละหมาดอยู่เป็นประจำตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาเราไปถึงตรงนี้เห็นตะนอเราก็จะได้ระลึกถึงครูแล้วเราก็ทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ให้เต็มที่เหมือนกับครูเรามุญาฮัดะให้เต็มที่ไอ้ข้อเสนอของมันเนี่ยใจเย็นนะดูชัยฏอนมันไม่ได้ใจร้อนพี่น้องมันใจเย็นแล้วที่มันเสนอนี่ยังไม่เป็นชิริกนะจะบอกให้เพราะคนเนี่ยเวลาไปตรงตะนอเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหว้ตะนอเขามุ่งกับอัลลอฮ์แล้วก็นึกถึงครูเสร็จแล้วเขาก็จะทำให้เหมือนครูนั่นก็คืออิบาดัตต่ออัลลอฮ์ไอ้ตะนอเนี่ยมันชวนให้ล้ำลึกเท่านั้นแต่เมื่อคนที่เป็นคนอาเลมคนรู้เสียชีวิตไปความรู้ไม่ได้มีการถ่ายทอดไอ้ความสับสนการจับต้นชนปลายไม่รู้ที่มาจึงเกิดขึ้นเขาเรียกอวิชชาชีริกเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ไอ้คนรุ่นหลังมาไม่รู้แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยมาทำอะไรตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าด้วยมาทำอะไรตรงนี้เห็นว่ามาตรงเสาตะนอนี่แหละก็เลยมาสงสัยมาขอกับเสาตะนอเอาแล้วกลายเป็นขอกับเสาตะนอแล้วชิริกจึงเกิดขึ้นในภายหลังเห็นไหมแต่คนรุ่นแรกนี่ยังไม่มีชิริกเพราะนั้นเวลาจะแก้ไงก็ต้องเรียกร้องสู่สิ่งตรงข้ามกันก็คืออัตเตาฮีดนะยาคองมาละกุมมินอิลาฮินไกรมากี่คนกี่คนสอนว่าอย่างนี้หมดยาคอมนบีชูเอฟว่านบีฮุดว่านบีซอแล้วว่ายาคอมโอ้กลุ่มชนของฉันมาละกุมมินอิลาฮินไกรสำหรับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้อีมานต่ออัลลอฮ์ให้เจอในอัลลอฮ์องเดียวก็แก้ไขปัญหาเรื่องของความเชื่ออากีดะห์เพราะฉะนั้นในสังคมเราเนี่ยมันมีไหมไอ้เรื่องแบบนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากทำให้มันนิ่ง
นะทำให้มันนิ่งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผ่านช่วงเวลามาเยอะแล้วอธิบายกันมาเยอะแล้วฟารดูอินก็เรียนผ่านกันมาหมดแล้วเตาฮีดคืออะไรชิริกคืออะไรสามารถที่จะแยกกันได้มันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันไกลปืนเที่ยงออกไปจากสังคมบ้านเราและบางสังคมบางสังคมมันไกลปืนเที่ยงเพราะมันไปอยู่เขตก็เรียกว่าเขตชายแดนเลยมันจะเลยพวกเราไปแล้วไอ้ตรงนั้นบางทีไปได้ปนกันมาปนกันมาเรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องก็ต้องเอาเรื่องอากีดะห์ไปแก้นะต้องค่อยไปแก้ในเรื่องมันเกิดนะบางทีนะบางกำปงเนี่ยกำปงมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่แหละแต่เวลามีปัญหาไปเชิญพระมาเอาแล้วแถวไหนไม่ไกลหรอกเห็นไหมมันก็ต้องตามเข้าไปแก้ที่เรื่องแบบนี้นะอัลลอฮฺสุบานวะตาลาส่งรอซูลมาเนี่ยโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมาในยุคที่เขาเรียกกันว่าอัลอัศรุลญาฮิลียุคญาฮิลีแปลว่าไงโง่เขายุคอวิชชาโง่เขลาเมื่อโง่เขลาไปไม่ถึงมาริฟตุลลอฮ์ไม่รู้จักพระเจ้าก็ชิริกอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าฮุวัลลซีบะอ์ซะฟิลอุมมีนรอซูลันมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ อัลลอฮ์นะคือพระผู้ทรงส่งมาในหมู่คนที่ไม่มีคัมภีร์คำว่าอัลอุมมีก็คือมันลายักจูบูวะลายักกระอุคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านจากตัวหนังสือเนี่ยอ่านไม่ได้อ่านจากความจำเนี่ยได้เขียนเนี่ยเขียนไม่ได้นะแต่สั่งให้คนอื่นเขียนได้นบีเราน่ะเป็นอย่างนั้นแล้วคนอาหรับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะมีคนที่เขียนได้ออกเขียนอ่านออกอันนี้จะมีไม่มากแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอุมมีและอุมมีเนี่ยเวลาดูในตัฟซีรก็หมายความว่ากลุ่มชนที่ไม่มีคัมภีร์นะส่งรอซูลคนหนึ่งมาจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นเพราะนั้นในคนที่มันจะไปแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นคนในพี่น้องต้องคนในเนี่ยแหละถึงจะแก้ได้ชะงัดนักนะเวลามันเกิดปัญหาสังคมเนี่ยในสังคมนั้นแหละต้องให้คนในเป็นคนแก้แต่บ้านเราเป็นไงก็มันหาไม่ได้ก็ต้องอาศัยจมูกคนอื่นเอาใครมาล่ะก็ต้องไปเอาคนข้างนอกมาเป็นหนังหน้าไฟอาจารย์ช่วยมาพูดหน่อยเถอะเอาหนังหน้าไฟให้เราเนี่ยมาเป็นหนังหน้าไฟเสร็จแล้วเวลาพูดเสร็จเรียบร้อยเป็นไงเหมือนเดิมก็เที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเชิญแล้วใช่ป่ะแกว่าจะแกจะแก้ไขพอเวลาเรามาแก้ให้เอาเหมือนเดิมนะมันจะเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยแล้วฉันเนี่ยโดนใช้บริการเรื่อยเลยตรงนี้เรียกใช้บริการกันเรื่อยไปเนี่ยเสียงทั้งนั้นแหละแต่ละที่ไอ้ช่วยไปพูดหน่อยก็คนในนั้นมันพูดกันไม่ได้มันยุ่งเลยดิใช่ไหมวันนั้นจริงๆแล้วคนที่จะพูดได้ดีนะใครซอฮิบุลไบติอัตรอบิมาฟิลไบคนเป็นเจ้าของบ้านย่อมรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านของตนเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ไขคนในกำปงเนี่ยอิหมัมต้องพูดคอเตบต้องพูดแล้วคอเตบที่เป็นคอเตบสุรานั้นแหละพูดไอ้บ้านเราชอบอีแล้วเชิญอาจารย์มาคอเตบสัญจรอาจารย์มันจะไปรู้เรื่องอะไรมันจะพูดไปโดนตะตุ่มบ้างไปโดนตอบ้างไปโดนหูดปลาบ้างเออเพิดออกจากสุรานี่รถโดนขูดไปแล้วไปเชิญคนนอกมาพูดบางทีเขาไม่รู้ภูมิให้คนในเป็นคนพูดไม่มีใครจะดีกว่าคนกันเองพูดด้วยกันแต่ปัญหาก็คืออะไรไม่เอาไม่พูดยุ่งมั้ยล่ะเห็นมั้ยต้องเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยมินฮุมนบีเราก็เป็นอุมมีด้วยนะทําอะไรบ้างยัตลูอะลัยฮิมอายาตินะมาอัน
องค์การของอัลลอฮ์ที่มีความเด็ดขาดที่มันนำพาไปสู่การเชื่อการยาเกณฑ์อ่านให้กับบรรดาบุคคลเหล่านั้นได้ฟังนบีนะอ่านจากความจำของท่านนะเรื่องการอ่านให้ฟังมันก็เป็นกระบวนวิธีการในการที่จะแปรเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้เพราะไม่อ่านให้ฟังจึงไม่ค่อยได้ฟังอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วบางคนเนี่ยไปดูแคนบอกมาอ่านกุรอานเนี่ยมันฟังมันจะรู้เรื่องแล้วมันไม่ใช่ความหมายก็คือให้มีการเรียนการสอนกันโดยผ่านการอ่านให้ฟังที่ว่าฟังแปลนั่นแหละฟังแปลนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นไงฟังแปลก็ยังมีกันอยู่บ้างแต่หลายที่ไม่ใช่ฟังแปลแล้วนะเป็นเชอโอ้ยเสียงขมเลยทีเดียวเสียงดังลั่นเลยเอาว่ากันไปนะฟังแปลก็คือคนสมัยก่อนขนีบหนังสือไปอ่านตัฟซีรนูรุลยาซานขนีบไปมาลายูยังพอได้อ้าวว่ากันไปสอนมาลายูตรงไหนไอ้ตรงไหนชอบภาษาอาหรับเอาว่าไปสอนภาษาอาหรับวิชาที่จะต้องเริ่มวิชาอะไรวิชาที่เกี่ยวข้องกับกะลามุลลอฮ์เรื่องของอายะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในแต่ละกำปงก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้สอนไม่จะอยู่กันเงียบหมดนะเวลาเรื่องเลวไหลมาเนี่ยถามเอาอะไรเป็นตัวตัดสินเอากุรอานเป็นตัวตัดสินเอาหะดีษเป็นตัวตัดสินอิลิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์จึงบอกกุลุลอุลูมิซิวัลกุรอานมัชฆอละตุนอิลัลหะดีษวะอิลมัลฟิกฮ์ฟิดดีนكل العلوم سوى القرآن مشغلة ทุกวิชาอื่นจากกุรอานน่ะวุ่นวายเป็นเรื่องวุ่นวายทั้งนั้นแหละวิชาอะไรแต่วิชาอะไรน่ะเรียนกันแล้วถามว่าละกุรอานล่ะมันก็ต้องมีสอนอย่างน้อยถ้าสุเราไม่สอนก็แถวๆข้างๆสุเราก็ต้องมีสอนสอนตัฟซีรพี่น้องดีที่สุดอิลัลฮะดีษวะอิลมัลฟิกฮ์ฟิดดีนยกเว้นหะดีษอีกหะดีษนะตรงไหนก็สอนหะดีษแต่ไปฟังเถอะนะวะอิลมัลฟิกฮ์ฟิดดีนีและความรู้ที่ว่าในเรื่องความเข้าใจในหลักการของศาสนาเขาสอนฟิกตรงไหนเอาว่ากันไปสอนสบีลาจะสอนเล่มไหนก็อ่ะไปนะให้ตามไปเรียนกันวะยูซักกีฮิมและรอซูลนั้นจะชำระพวกเขาเหล่านั้นให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดยังไงไอ้วิชาที่มันจะต้องสอนควบคู่กับเรื่องทฤษฎีด้วยการปฏิบัติให้ดูแล้วก็สอนถึงรายละเอียดของมันเขาเรียกว่ามันต้องมีสองอย่างหนึ่งมีอิลมูมีอามันเรียนหนังสือจบแต่ไม่มีคือได้แต่อิลมูไม่มีอามันก็ไม่ได้เรื่องวิชาอะไรตะซาวุฟตัสซอวุฟเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนทฤษฎีทะลุโลกนะพี่น้องนะตัสซอวุฟเนี่ยมันเรื่องปฏิบัติโดยมีอิลมูยาจะแก้ไอ้โรคร้ายทั้งหลายเปิร์นาวัตบากีฮาตีเนี่ยไอ้ยาที่เป็นติริยากยาแก้พิษถอนพิษยาที่มันจะบำรุงบำเรอหัวใจเนี่ยนะมันต้องประกอบด้วยองค์สองเชคกอเดแกเขียนไว้ตลอดก็คือดังนั้นอิลมูดังนั้นปกตะฮวันดานอามาลันngerjakan atau perbuatan ต้องมีความรู้และการปฏิบัตินะไอ้คนที่สอนก็ต้องพยายามปฏิบัติให้เขาดูด้วยไอ้คนเรียนก็เมื่อเรียนแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนี่ก็เรียกการชำระตัซกียะห์นบีนะตัวท่านก็ทําแล้วท่านก็สอนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านแล้วก็ขัดเกลาพวกเขาเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องอากีดะห์ก็หมดจดจากชิริกนะมีเตาฮีดอันผ่องใสมีมารยาทอันงดงามเห็นไหมวายุอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะไออิลมัลกุรอานวะอิลมัสซุนนะนบีสอนวิชาความรู้ว่าในเรื่องกุรอานและความรู้ว่าในเรื่องซุนนะนบีเนี่ยสอนอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะนะแล้วเป็นไงผลที่นบีทำนบีเนี่ยเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่อินนามาบุอิตุมุอัลลิมันมุยัสซิรันอันที่จริงข้าพเจ้าถูกส่งมาให้เป็น
ครูผู้สอนที่ให้ความสะดวกง่ายได้ไม่ได้มาสอนแบบสร้างความลำบากอึดอัดเอาละเอียดกันซะจนกระทั่งงงเงินไปหมดสอนบางเรื่องเนี่ยบางทีก็เรื่องนึกล้วนๆเลยเรื่องบางเรื่องอะเรื่องอะไรอะเรื่องตูฮันนี่แหละมันจะไปสอนอะไรกันมากเรื่องตูฮันเนี่ยมึงบางเรื่องนั่นนึกล้วนๆเลยกินที่ไม่กินที่อะไรจ่าอะไรนี่ไปนึกเอาหมดแหละเขาว่าไม่เหมือนกระจบแล้วไอ้นี่ไปลงรายละเอียดกันจนกระทั่งงงกันไปหมดนะเรื่องบางเรื่องบางทีเนี่ยแค่รู้จักอัลลอฮ์ครบแล้วเนี่ยในซีฟัตที่เป็นซีฟัตกามานคือซีฟัตกัสัมปุรนออันอัลลอฮ์มีซีฟัตกสัมปูรณ์อันก็คือมีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์มากมายไม่มีผู้ใดรู้แต่ที่วาญิบจะต้องเรียนเขาก็คัดออกมาให้เพราะมันจะไปเรียนหมดมันเป็นไปไม่ได้เขาก็คัดมาให้แล้วถามว่าจบยังอ่ะรู้ยังอ่ะนะหุกมอะไรจะหุกมอะไรมันก็เรียนกันมาหมดแล้วมันก็รู้แล้วก็นิ่งแล้วพอนิ่งแล้วก็อย่าไปทำให้มันขุ่นไอ้บ้านเราเนี่ยเอาอีกแล้วทำให้ขุ่นเวลามันขุ่นมันก็วุ่นวายพอวุ่นวายทำไงเกิดปัญหาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลวไหลไปแล้วพูดกันใช่ไหมมึงก็ต้องมาแก้ก็ต้องบอกให้หยุดเรื่องตูฮันมึงพูดยังไงไม่มีทางหรอกมึงเนี่ยไม่มีทางหรอกมึงจะไปบอกว่ามึงเนี่ยคนอาเลมแล้วคนอื่นเขาคนอาวามไม่ใช่มึงอาวามอิหม่ามซาลีว่าไอ้ที่บอกว่าจังนั่นแหละนะอาวามทุกคนอาวามกันหมดไอ้มึงพูดว่าโอ้โหทำไมมันเป็นอาจารย์แล้วมันพูดเรื่องนี้แล้วมันเก่งมันอาเลมไม่ใช่มันจะอาเลมแบบตรงไหนวะเรื่องตูฮันน่ะรู้ได้เท่าที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกเกินจากนั้นไปใช้ปัญญานึกคิดเอาไหมว่าอัลลอฮ์น่าจะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์น่าจะเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ปัญญามึงล้วนๆใช่ไหมเมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วจบแล้วเอามาเถียงกันไหมเรื่องมันนี้วะลานะคูดูฟิลลาฮิวะลานุมารีฟีดีนิลลาอัลักอะกีดะบอกวะลานะคูดูฟิลลาเราจะไม่เข้าไปส่อเสือกในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเรื่องคุยกันแล้วมาคุยเรื่องตัวฮันพาไปเรื่อยอะไรเรื่อยเปื่อยหุกมกันตกศาสนาเป็นนั่นเป็นนี่กันอะไรต่ออะไรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยใช่ไหมคนตายไปแล้วก็ยังไม่วายใจหุกมเขาว่าตกนรกมกไหมอ๋อไอ้คนพวกนี้มันใจมันน่าดูเหมือนกันมันกล้าพูดตัวมันยังไม่รู้จะไปไหนเลยมันไปเที่ยวบอกเขาแล้วว่าไปนั่นไปนี่ไม่ว่าคนนั้นเป็นมุจัสซิมไปแล้วมึงไปหามาที่เขาบรรยายเนี่ยมันมีคำไหนบางทีเขาบอกอัลลอฮ์เป็นยีเซมเนี่ยเขาพูดเรื่องมันถ้าจะผิดมันก็ผิดไปเขายืมคำมาเท่านั้นแหละมาใช้ไอ้คำว่าประทับเนี่ยเขายืมคำกันมาแล้วไอ้คำว่าประทับเนี่ยเขาตะเรฟว่ายังไงเขาให้ความหมายว่ายังไงแล้วมึงก็ไปว่าห่อมกไปว่าเลยเถิดไปหาว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นยีเซมเป็นเรือนร่างเป็นนั่นเป็นนี่นั่งอยู่บนนั้นนั่งอยู่นี่อะไรต่างๆว่ากันไปเรื่อยเขาพูดหรือเปล่าเมื่อเขาไม่ได้พูดนะเราเนี่ยไปว่าเอาเองนะแล้วก็ไปหุกกลมกันแล้วถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยจะแก้ต้องคัดกันบ้างทีไม่ใช่ปล่อยเฮ้ยหยุดจะมึงไม่เห็นด้วยกับแปรตรงนี้ก็มึงก็อย่าแปรอย่างนั้นไอ้ที่เขายืนยันเขาแปลเขาบอกเขาไม่ได้แปลว่านั่งเว้ยส่วนมึงจะไปดูวจนานุกรมเขาบอกว่านั่งก็เรื่องเขาแต่คนที่เขาเอามาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นั่งเว้ยแล้วมึงจะเอาอะไรกับเขาเรื่องก็แค่นี้โอ้โหไปกันเละเทะเนี่ยปัญหาไอ้คำว่าเหลวไหลเนี่ยถ้าคนในสังคมเนี่ยเหลวเปลวไปด้วยโอนอ่อนตามไปด้วยมันก็เละเทะกันใหญ่สิพี่น้องบางทีมันก็ต้องคัดกันเหมือนกันเรื่องบางเรื่องนะของมันนิ่งดีอยู่แล้วนะมันจะต้องมาพูดให้มันเกิดความขุ่นเมื่อมัวรั่วขุ่นกันไปทั้งคลองเนี่ยมันจะไหวไหมวะลานูมารีฟีดีนิลละเราจะไม่โต้เถียงกันเอาชนะกันในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เพราะยังไงให้โต้กันขนาดไหนก็ไม่มีทางจบนะไม่มีทางจบไหมล่ะตายกันไปหมดเลยเนี่ยท่ากันเนี่ยตายกันไปไม่รู้แต่กี่คนแล้วถามว่ามันจบไหมล่ะปัญหาไม่จบเราพี่น้องมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนั่นแหละใครมั่นใจอะไรก็ทำกันไปกันแล้วกันรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมไอเราก็บอกเขาบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องมารับผิดชอบกูหรอกไอที่กูทำเนี่ยกูเชื่อว่ามันอย่างงี้นะกูเชื่อว่ามันมีหลักฐานมันทำได้กูรับผิดชอบตัวกูเองมึงก็รับผิดชอบตัวมึงจบของใครของมันมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงกูไอปัญหาบ้านเราเนี่ยมันยุ่งนะเพราะนั้นนบีเนี่ยถูกส่งมา
เห็นไหมถ้าปัญหามันเป็นเรื่องความไม่รู้อวิชชาคนในยุคญาฮิลียะห์ปัญหามันเป็นเรื่องของความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็แก้ด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องเช่นฮุวัลลซีอัรซะละรอซูลันบิลฮุดาวะดีนิลฮักกิลิยุซฮิเราะฮูอะลัดดีนิกุลลิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนเอาไว้ลง 3:00 นนะเหลืออีก15นาทีอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาบิลฮุดาด้วยกับทางนำทางนำนี่คืออะไรพี่น้องทางนำก็คืออัลอิลมุนนาฟิอะความรู้อันยังประโยชน์เพราะคนเราเนี่ยรู้ทางก็ไปถูกเวลาเห็นทางรู้ทางจำทางได้มันก็กระจ่างชัดมันส่องสว่างไม่มีหลงแม้ว่าจะวิ่งในทางนั้นในเวลาที่มืดมิดก็ตามทีคนเราที่มันหลงน่ะมันไปผิดทางน่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้เมื่อมันไม่รู้มันก็หลงแม้จะวิ่งอยู่ตอนเที่ยงวันก็ตามทีเพราะนั้นฮูดาในที่นี้คือทางนำทำทางนำเนี่ยคืออะไรอัลอิลมุนนาฟิอะความรู้ที่ยังประโยชน์แก่ตัวเราทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์ตัวเองก็รอดช่วยคนอื่นรอดด้วยวะดีนิลฮักและศาสนาแห่งสัจธรรมคืออะไรศาสนาแห่งสัจธรรมอัลอามะลุซอลิฮ์อามันที่ซอลิฮ์อิลมูที่ยังประโยชน์จำเป็นจะต้องมีมาก่อนการปฏิบัติสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นความดีและเงื่อนไขในการจะซ่อนในการประกอบอามันนั้นจะต้องมีความรู้ด้วยใช่ไหมและความรู้จะเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติอันนั้นอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเนี่ยด้วยกับทางนำคืออัลอิลมุนนาฟิอะความรู้ที่ยังประโยชน์วะดีนิลฮักศาสนาแห่งสัจธรรมก็คืออัลอามะลุซอลิฮ์งานที่ดีเพื่อให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยเหนือศาสนาทั้งปวงปรากฏชัดเหนือศาสนาทั้งปวงถึงแม้ว่าบรรดาผู้ต่างภาคีทั้งหลายจะไม่ชอบก็ตามทีอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยมั้ยเพราะอิสลามมีความสูงส่งอิสลามเนี่ยมีความสูงส่งเราเวลาเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องเชื่อว่าอิสลามเนี่ยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการแก้ไขท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันท่านกล่าวไว้เป็นอมตะวาจาว่างั้นเถอะนะเป็นอมตะวาจาท่านบอกว่านะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิฮิไอบิลอิสลามนะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามفمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله เรานี่เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ยกเกียรติความสูงส่งด้วยกับอิสลามให้แก่เราที่เราสูงส่งเนี่ยด้วยกับอิสลามนะคราใดที่เราไปมุ่งแสวงหาเกียรติจากในสิ่งอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์ให้เราอัปยศตกต่ำปัญหาสังคมเนี่ยแก้ด้วยอิสลามไหมแก้ได้ด้วยอิสลามพี่น้องทำไมอ่ะเพราะอิสลามเนี่ยจะอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มันต้องเป็นหลักชะรีอะห์ที่พร้อมสำหรับการจะคู่กับพัฒนาการทางสังคมที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแก้ได้ของมันถ้าเราเข้าใจอิสลามและใช้อิสลามมาแก้ไขอย่างเข้าใจและถูกต้องไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยบางทีไม่เข้าใจและไม่ถูกต้องถ้าในสังคมหนึ่งเกิดความเหลวไหลด้วยการที่คนนั้นความดีก็ไม่ใช่การความชั่วก็ไม่ห้ามไปไอ้ความเหลวไหลอย่างนี้จะแก้ไงต้องมีเจ้าภาพใครเจ้าภาพวัลจะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูนอิลัลคอยรยะดูนอิลัลคอยรและจงให้มีขึ้นจากหมู่สูเจ้าทั้งหลายอุมมะตุนไอจามาตุนกลุ่มคณะบุคคลหนึ่งถ้าบรรดาล่ะก็โตอีแมโตบีแลโตคอเตะนะ
ตัวกูรูเนี่ยทำหน้าที่ยะดูในละคัยเรียกร้องสู่ความดีอะไรที่เป็นเรื่องดีนี่เรียกร้องกันเชิญชวนกันวะยามูรูนบิลมารูฟวะยันฮาวนาลิลมุนกัรแล้วก็สั่งใช้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วอะไรที่มันขัดต่อหลักศีลธรรมเนี่ยต้องห้ามปรามกันนะฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้แหละก็จะเป็นผู้ที่ประสบชัยชนะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วไม่มีแพ้หรอกพี่น้องขอให้เราเนี่ยจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของศาสนานะแต่ว่าในกระบวนวิธีการของมันเนี่ยก็ต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเห็นมุงกัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังมีข้อขีดลาบกันอยู่ว่าตกลงมันทำได้หรือทำไม่ได้นี่เราก็เอาเด็ดขาดเลยนะหรือกับไอ้วิธีการที่เราใช้นี่ใช้ด้วยความรุนแรงเพราะนั้นความรุนแรงไม่ได้สร้างอะไรนอกเสียจากความรุนแรงเวลาเราจะแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงเนี่ยเอฟเฟกต์ไอ้ปฏิกิริยาที่มันตอบกลับมามันก็คือความรุนแรงมันจะไม่ได้อะไรดังนั้นนักวิชาการอย่างเช่นท่านอัลอิมามอัลกอซาลีรอฮิมุลลอฮ์นี่ท่านจึงบอกเอาไว้บอกว่าลายะมุรุบิลมารูฟวะลายันฮาอะนิลมุนกะริอิลลารอฟีกุนฟีมายะมุรุบิวะฟีมานารอฟีกุนฟีมายันฮาอันฮุจะไม่ใช้ให้ประกอบคุณงามความดีจะไม่ให้ปรามห้ามปรามจากความชั่วยกเว้นคนที่รอฟีกแปลว่าอะไรนุ่มนวลในสิ่งสั่งใช้ของเขานุ่มนวลในสิ่งที่เขานั้นห้ามปรามนะฮาลีมุนฟีมายะมุรุบิฮิฮาลีมุนฟีมายันฮาอันฮุมีความสุขุมคัมภีรภาพหนักแน่นในสิ่งที่ใช้ทำความดีมีความสุขุมคัมภีรภาพหนักแน่นในสิ่งที่เขาได้ห้ามปรามฟะกีฮุนฟีมายะมุรุบิวะฟะกีฮุนฟีมายันฮาอันฮุเข้าใจในสิ่งที่ตนใช้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตนห้ามบางคนเนี่ยถ้าเรื่องมันถูกแล้วก็มันต้องพูดกันให้มันแรงกันไปเลยเอากันให้ขาดกันไปเลยไม่ใช่ไม่จำเป็นแล้วบางคนเนี่ยเลยเถิดไปหมายความว่าไม่มีฮิกมะในการพูดจ้าเห็นไหมไปด่าอย่างเด็กรุ่นนี้นะพี่น้องเด็กรุ่นเนี่ยมันเริ่มมีจำนวนมากขึ้นนะเขาบอกว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 12% แล้วเด็กไทยเนี่ยที่กลายเป็นเอทิสก็คือไม่เชื่อในพระเจ้านะมันเยอะแล้วมันมีในกลุ่มลูกหลานเราซะด้วยไอ้พวกประเภทไปอ่านอะไรตาอะไรไปฟังอะไรตาอะไรมาเยอะแยะเออชักจะไม่เชื่อตัวฮันแล้วตัวฮันเนี่ยไม่มีไม่เมื่อตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีแล้วเราก็ใส่กระจายเลยดิใช่ไหมเหมือนกับรายการมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเป็นรายการของทางประเทศอียิปต์เชคในอัสฮัดนั่งคุยกับคนอาหรับอียิปต์เนี่ยแหละแต่มันเป็นวัยรุ่นไอ้ขัวเนี่ยมันเป็นพวกมุลฮิดนะอัลลาดีนี่ก็คือไม่มีศาสนาแล้วโอ้โหประใสกระจายเลยเชคปดุมันไอ้โคศกก็ล่อมันด้วยนั่นแหละเผลอเดี๋ยวยุส่งไปเลยเผลอเนี่ยยุส่งเลยนะไปว่ามันโอ้โหเสียหายมันบอกมันแค่ตั้งคำถามนิดเดียวเท่านั้นทำไมต้องอารมณ์ขึ้นกันไงลมสั้นกันหมดนะเดือดดานกันไปหมดเพราะนั้นมันก็จะต้องมีความเป็นรอฟีกนุ่มนวลฮาลีมสุขุมคำพีรภาพฟากีมีความเข้าใจนิ่มนวลก็แปลว่าใช้คำพูดคำจาเนี่ยดีๆก็ได้พูดดีๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องด่าโอ้โหนี่ด่าระเบิดเลยขึ้นมาก็ด่ากันระเบิดแล้วถามว่ามันจะไหวไหมมันจะแก้ได้ไหมปัญหาไม่มีทางเพราะเราไม่ได้แก้ด้วยกับหลักศาสนาที่ถูกต้องหรือเราไม่มีความเข้าใจในกระบวนการของการแก้ปัญหานะมีอีกหลายข้อหลายเรื่องแต่ว่าก็คงจะฝากกับพวกเราทั้งหลายว่าประเด็นเนี่ยมันเหลวไหลเรื่องอะไรแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นมันไม่ได้เหลวไปหมดหรอกเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นคนมุสลิมเราก็ต้องมีฮุสนุซซอน
มีเจตคติที่ดีกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันอย่าไปมองว่าเขานะบุเรกันไปหมดแล้วเราน่ะแหมมันจังเหนือกับคนอื่นเขาไอ้บางคนน่ะมาพูดเหมือนกับตัวเองน่ะบรรลุมันพูดน่ะเหมือนกับมันน่ะบรรลุนะคนอื่นน่ะโอ้ยังไม่บรรลุแล้วก็ถามว่ามึงบรรลุได้ยังไงว่ามึงไม่ได้เรียนอะไรเลยก่อนหน้านี้แล้วมึงก็ไปเลี้ยงอย่างโง่ตกลงอินมูมันมากันอย่างโง่หรือไงมันไปเรียนต้นไหนมาไอ้ที่มันพูดเรื่องศาสนาเนี่ยฟิกรอความคิดมันล้วนๆเลยนะพี่น้องนะมันเรียนอะไรมาถามหน่อยดิเออแล้วมันก็ไปมองเนี่ยมองอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังไม่บรรลุเขาน่ะบรรลุแล้วเขาน่ะพ้นแล้วนะบอกอีกนิดนึงเลยรู้เลยว่าใครมันคือไม่ต้องไปเฉียดเขาก็ได้แต่ว่าเข้าใจว่ามันมีคนอย่างเงี้ยในสังคมซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านบอกว่าอิซากาลัรรอจูลุฮาลากันนาสุฟะฮุวะอะห์ลักุฮุมรอวะฮุมุสลิมุนเมื่อคนได้กล่าวขึ้นว่าผู้คนทั้งหลายวิบัติกันหมดแล้วแปลว่ากระทำสิ่งที่จะนำพาไปสู่การลงทันในนรกกระพุ่มนี่ทำชั่วกันหมดเลยคนนั้นก็ทำชั่วนั่นก็ทำชั่ววิบัติกันหมดแล้วสังคมนี่เหลวแหลกแล้วหมดแล้วนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีฟาหัวอะห์ลักกุฮุมนบีบอกฟาหัวอักษรุฮุมฮาลากันเขานั่นแหละเป็นผู้วิบัติมากกว่าใครทั้งหมดทำไมเขาบอกในหะดีษเนี่ยนะแสดงว่าคนคนนี้มองคนอื่นในแง่ลบทั้งหมดไม่ได้มองในแง่ดีเลยเราก็ต้องมองแง่ดีบางทีว่าคนบางทีมันก็อาจจะกลับเนื้อกลับตัวความเป็นคนน่ะสันดานของมันน่ะมันคงจะไม่ได้เลวถึงขั้นว่ากลายเป็นอิบลิสหรอกนะมันก็ต้องมีการกลับเนื้อกลับตัวมองดูว่าเออมันมีโอกาสแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างโอกาสนั้นให้กับมันและเราก็จะได้มีข้อแก้ต่างแก่ตัวเราเหมือนกับฝ่ายที่เขาไปเตือนอัสฮาบุสซับตีอัสฮาบุสซับตีก็คือไอ้ชาวเมืองไอลาที่ว่าปลามันมาขึ้นหน้าหาดใช่ไหมแล้วก็ใช้เล่ห์เพทุบายในการขุดหลุมโจรนะเพื่อที่จะดักปลาไอ้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไปเตือนแล้วมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกมึงไปเตือนมันทำไมวะไอ้คนพวกนี้ไปเตือนมันจะได้ประโยชน์อะไรไอ้คนพวกนี้เขาก็บอกว่าที่เราเตือนเนี่ยเพื่อเป็นมาเซรอเป็นข้อแก้ต่างแก่เราอย่างพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะตักวายำเกรงก็แปลว่าเราอย่าสิ้นหวังกับคนไม่ดีในสังคมต้องให้โอกาสกันเสมอและเราก็อย่าสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ขอดุอาไปหรือทำหน้าที่ของเราไปในการที่จะปรับปรุงอย่างฉันเนี่ยฉันก็พูดของฉันไปเงี้ยฉันก็พูดกี่ปีกี่ชาติฉันก็จะพูดของฉันอย่างเงี้ยนะหลายๆที่เวลามันมีปัญหาเรื่องการแตกแยกกันฉันก็ไปพูดว่าให้มันรวมกันนะให้มันดีกันนะรวมกันได้รวมไม่ได้ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่งานของฉันหน้าที่ของฉันก็อย่างนบีชุอัยบว่านบีชุอัยบบอกว่าอินอูรีดูอิลลัลอิสลามัสตะตอตูฉันไม่ได้มีความประสงค์สิ่งใดนอกเสียจากการปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรที่มันแย่ทำให้มันพอดูดีได้อาจไม่ต้องเลิศมัสตะตอตูอย่างสุดความสามารถของฉันว่ามาเตาฟีกีอิลลัลบิลลาห์นะการเตาฟีกของข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นไม่ได้นอกเสียจากบิฮาวลิลลาห์วะกุวะติลลาห์ด้วยการช่วยเหลือด้วยกับอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยฮิตะวะกัลตุวะอิลัยฮิอูนีบนะฉันเนี่ยมอบหมายแด่อัลลอฮ์แล้วและฉันก็จะกลับไปยังพระองค์เพราะฉะนั้นเหตุที่คนคนหนึ่งไปมองในแง่ลบหมดว่าสังคมมันแย่แล้วมันบุเรเต็มที่แล้วนะวันกิยามะห์จะเกิดแล้วนบีบอกก็ต้องเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นซินามันจะแพร่สะพัดกันไปทั่วเล่ามันจะกินกันทั่วไปหมดเออปล่อยให้มันเกิดไปพี่น้องไม่ต้องไปอะไรหรอกเพราะว่ามันต้องเกิดได้ไหมแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยซีนาก็เต็มบ้านเต็มเมืองเหล้าก็เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ได้นะพี่น้องเราต้องรักษาหลักก็คืออัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮิวะนิลมุนกัรสั่งใช้ประกอบคุณงามความดีและห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วไอ้ใครที่ไปมองคนอื่นว่าแย่บุเรกะตนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอุจุบลำพองตนสำคัญตนผิดโว้เรานี่ดีเนาะคนอื่นดีไม่เท่าเราคนอื่นแย่กันหมดแล้วยกเว้นเราคนอื่นยังไม่บรรลุยังเป็นบัวอยู่ในตมบัวอยู่ในโคนอะไรแต่อะไรของเรานี่บัวพ้นน้ำนะเพราะนั้นเขาบอก
ว่าฟิลฮะดีซอันนะฮยูอานิลอุจบวัลกิบรในหะดีษเนี่ยห้ามจากการอุจบและตะกับบุรวันนะฮยูอานิลกอนูติมินรอห์มะติลลาห์และห้ามจากการสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้เรื่องการนะที่จะเผชิญกับปัญหาของสังคมเนี่ยพวกเราก็ต้องทำใจว่ามันก็จะต้องต่อสู้กันไปตราบใดที่เรายังมีความสามารถนะพ้นความสามารถไปแล้วอัลเลาะห์ก็ไม่เอาโทษนะแล้วก็หลักการของศาสนามีประสิทธิภาพในการที่จะแก้ไขเหมือนกับสมัยก่อนแก้ไขมาอย่างไรในยุคบั้นปลายก็เช่นนั้นแหละอิสลามไม่ได้ลดประสิทธิภาพลงเลยแต่คนตอนนั้นแหละมันมีปัญหาเวลาจะแก้ไขก็แก้กันที่คนเพราะปัญหามันมาจากคนที่ใดมีคนที่นั่นมีปัญหาอักุลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบนะ